ลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณประกิตสิริวัฒนเกตครับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนครับสวัสดีครับคุณประกิตครับสวัสดีครับพี่เอกครับคุยเรื่องวันนี้ได้ไหมกำลังฮอตๆเลยได้มีประเด็นที่จะต้องคุยไหมพี่ไม่กลัวเรื่องพิซซ่าเลยครับเรื่องอะไรนะพิซซ่าครับพี่ เอาอยากคุยเลยคุยมาก่อน คุยเลย คือผมว่าประเด็นในตอนนี้ที่จะกำกับตลาดเนี่ยมันจะมีอยู่3เรื่องครับโอเคเรื่องแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องข้อตกลงการค้านะครับสหรัฐกับจีนนะครับมันแค่จะกดดันว่าทรัมป์เมื่อวานออกมาปฏิเสธเรื่องการนัดพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงใช่นะครับเดิมทีเขาดูทรัมป์เคยบอกว่าจะมีการคุยกันที่ปลายเดือนนี้แต่ว่าแกคงลืมดูตารางงานตัวเองนะครับว่าขนาดนั้นเลยเหรอกับคิมจองอึนอยู่ดังนั้นผมว่าเท่าที่ได้ตามอ่านจากสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยก็คือโดยสรุปก็คือว่ามันเป็นปัญหาทางเทคนิคเรื่องของตารางเวลาแล้วก็บางงานนะครับแต่ว่าหลังจากพบคิมจองอึนเสร็จเนี่ยก็น่าจะมีการพบปะกันนะครับในค่อนข้างเร็วอาจจะมีดีเลยวันที่1มีนาไปหน่อยแต่ว่าสุดท้ายก็คงพบปะกันได้นะครับและที่สำคัญผมคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐยังดีอยู่เพราะว่าเบื้องหลังของการที่มีการเจรจาระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐรอบนี้แน่นอนมันต้องมีแบ็กอัพโดยจีนด้วยนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความกังวลเรื่องของ GDP growth นะครับทางยุโรปมีการลดปรับลดคาดการณ์ซึ่งเรื่องนี้ผมว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรเพราะว่ามันก็เป็นซีรีส์ต่อเนื่องจาก IMF แล้วก็ World Bank นะครับแล้วสุดท้ายเลยก็เป็นเรื่องการเมืองในประเทศอันนี้ก็ผมมองว่ามันจะต้องแบ่งเป็น2เฟสนะครับคือเฟสก่อนเลือกตั้งกับเฟสหลังเลือกตั้งนะครับเฟสก่อนเลือกตั้งอ่ะมันจะน่าจะมีแนวโน้มไปในทางที่ดีมากกว่าไม่ดีนะขยายเหตุนิดนึงครับก็คือว่าเฟสก่อนเลือกตั้งเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์ที่เรารับทราบข่าวกันเมื่อเช้าเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือบรรยากาศฟองดองเนี่ยมันจะมีมากกว่าเดิมครับนะครับอย่างที่สองเนี่ยการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับการสาดโคนการโจมตีกันและกันเนี่ยมันจะเบาลงแน่นอนมันจะเป็นการหาเสียงแต่สุภาพเพราะเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยเราก็มาดูกันที่เฟสที่2คือหลังการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งเดิมทีผมเคยบอกพี่เอกแล้วว่าภายใต้รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันฟันธงได้เลยว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีครับแต่พอเจอเหตุการณ์นี้หลังการเลือกตั้งผมว่าไม่ใช่ละคุณกล้าฟันธงไหมยากละผมว่ายากละเป็นไปได้ยากละนะครับแล้วก็มันมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นรัฐบาลที่เป็นภาพการปองดองเนี่ยสูงมากๆสูงมากๆเพราะว่าเดิมทีเนี่ยทั้งสวนะครับสวเนี่ยอาจจะรู้ว่าอยู่ฝั่งไหนเนี่ยยังไงก็แล้วแต่มันมีความเป็นไปได้สูงที่จะเอียงมาอีกฝั่งนึงแล้วนะครับก็น่าจะมีบรรยากาศการปองดองนะครับภาพนะครับภาพทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งรวมไปถึงปีนี้เนี่ยในแง่ของการเมืองในประเทศมันเลยน่าจะไปในเชิงบวกตลาดน่าจะตอบรับในทางบวกมากกว่าในทางลบแต่ว่าอันนี้คือความเข้าใจของคนไทยครับนะครับเราคงต้องติดตามดูว่าความเข้าใจของต่างชาติจะเป็นยังไงนะครับต่างชาติงงอยู่ต่างชาติงงอยู่ถามหลายคนงงอยู่เท่าที่ได้อ่านบทวิเคราะห์บางสำนักครับก็เขามองกันในเชิงระยะสั้นเนี่ยไปในทางที่ดีครับนะครับระยะสั้นถึงกลางเนี่ยเขามองดีกันนะครับแล้วก็แต่สิ่งที่เราต้องติดตามก็คือค่าเงินบาทวันนี้เห็นชัดเลยดีปฏิกิริยาก่อนเพื่อนเลยอ่อนค่าอย่างชัดเจนเลยฮะใช่แต่อย่างดีที่เราไม่ได้เห็นตัวเลขเน็ตไตรเซลที่รุนแรงของต่างชาตินะครับแล้วก็สิ่งที่เราได้เห็นคือวันนี้ตัวเลขอาจจะเป็นเน็ตเซลก็จริงแต่ว่ามันมีรายการพลิกหลอดเนี่ยมันก็เลยจะฟ้องภาพได้ว่าต่างชาติเองก็คงยังไม่ได้แอคชั่นอะไรที่จริงจังในทางใดทางหนึ่งก็คงต้องรอติดตามนะครับโดยสรุปแล้วผมก็คิดว่าถ้าตัดเรื่องปัญหาการเมืองในประเทศเนี่ยแฟกเตอร์พวก external factor เนี่ยมันเป็นบวกอยู่แล้วนะครับและถ้าเกิดคนตีความเรื่องของการเมืองในประเทศไปในทางที่ดีนั่นก็หมายความว่าน่าจะส่งเสริมให้ตลาดขึ้นต่อได้สัปดาห์หน้ากรอบมันก็เลยสัก1635 1665เนี่ยน่าจะเอาอยู่ในกรอบนี้นะครับแล้วก็ว่าเป้าหมายในเดือนนี้1695น่าจะยังไปได้อยู่ครับเกินกว่า695ซึ่งเป็น PE 15เท่าเนี่ยถ้าเกินไปกว่าตรงนี้ผมคิดว่าต้องลดน้ำหนักการลงทุนอย่างเดียวเพราะว่า valuation เราไปไม่ได้ภายใต้สภาพคล่องในปัจจุบันมันแย่นะครับ
ถ้าประเมินอย่างนี้ก็แปลว่ายังซิกแซกขึ้นฟังง่ายๆเลยใช่ซิกแซกขึ้นใช่ครับใช่ครับครับหุ้นกลุ่มที่คิดว่าจะมีศักยภาพในชั่วโมงนี้คือยังไงคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการวิเคราะห์ไปว่าหุ้นกลุ่มก่อนเลือกตั้งเช่นถ้าพรรคไหนจะมาดูจากนโยบายของรัฐบาลชุดที่แล้วกลุ่มไหนได้ประโยชน์อะไรเงี้ยนะกลุ่มไหนเสียผลประโยชน์ผมว่าหลังจากวันนี้เนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงใหม่หรือเปล่าก็ยังมองได้อยู่นะแต่ว่าโชคดีนะครับโชคดีของเราก็คือว่าสัปดาห์ที่แล้วเราไปคุยเรื่องของเซกเตอร์ที่ยังอากาศครับนะครับแล้วเราก็ไปโฟกัสที่สื่อสารคือแอดวานครับแล้วก็อสังหาริมทรัพย์อย่างเงี้ยครับคือมองที่ตัวแรกการที่ปันผลสูงก็กดว่าวันนี้แจ็คพอตเลยกลายเป็นตัวที่ปรับเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับซึ่งผมมองว่าเซกกลุ่มหุ้นนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรียกได้ว่าเกี่ยวข้องกับ Advance SC Land House Q House พวกเนี้ยผมว่าหรือ PR9 เนี่ยผมว่ายังมีพื้นที่ในการปรับเพิ่มขึ้นอยู่นะครับคือสตอรี่เรื่องราวแบบเนี้ยคนไทยชอบไง Q House นะใช่ Q House Land House Silly SC Advance Intact PR9 กลุ่มหุ้นพวกเนี้ยผมคิดว่ายังมีโอกาสที่จะเล่นรอบแล้วปรับเพิ่มขึ้นได้สิ่งที่สังเกตเห็นได้เห็นเลยคือกลุ่มที่เกี่ยวข้อการเมืองและถูกเก็งกำไรก่อนหน้านี้วันนี้ถูกทิ้งแรงเช่น 4K ใช่แต่ ITD เนี่ยดูเหมือนจะฟื้นอย่างเงี้ยเพราะนั้นการเล่นกลุ่มหุ้นเพื่อเก็งกำไรระยะสั้นกับพวกหุ้นที่อิงการเมืองเนี่ยมันก็ยังเป็นกลยุทธ์ที่ทำได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามผมมองว่าให้มองไกลๆกว่านั้นดีกว่านะครับเอาภาพ Global Pay เนี่ยผมเชื่อว่าราคาน้ำมันยังมีโอกาสฟื้นนะครับดังนั้นถ้าเราจะไม่อยากจะไปเสี่ยงกับการเมืองเรามองไกลหน่อยเนี่ยเอาปตท.สผ.ดีกว่าไหมเพราะว่าในแง่ของกองไตรมาสหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะน่าจะดีขึ้นมาแน่นอนจากราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวไตรมาส4ประกาศอาทิตย์หน้าหรือเปล่าฮะไตรมาส4ประกาศไปแล้วไตรมาส1ก็คงอีกนานนะครับแต่ว่าเราให้ซื้อเพื่อเก็งไตรมาส1ไปเลยนะครับเพราะราคาน้ำมันมันมาแล้วแล้วก็ค่าเงินบาทแข็งมาตั้งแต่ต้นปี 3% เนี่ยมันได้ประโยชน์จากเรื่องของ Deferred Tax นะครับวันนั้นสผ.ยาวๆได้และที่สำคัญคืออาทิตย์หน้าเนี่ยเขาจะมี XD ประธานขาดนะครับดังนั้นวันจันทร์เนี่ยมันก็น่าจะขึ้นเพื่อรับ XD ก่อนแล้วสผ.เป็นหุ้นที่เวลา XD เนี่ยราคาก็จะหย่อนลงมาใช่ไหมครับแต่สุดท้ายแล้วเรามักจะได้ปันผลฟรีนะผมคิดว่าตอนสผ.น่าจะเป็นอีกทางหนึ่งที่ถ้าเราไม่อยากจะไปยุ่งกับพวกหุ้นจริงการเมืองเนี่ยเราก็มาเอาที่ Global Pay ก็ได้สผ.นะครับครับประเมินแบบนี้แล้วตอนนี้ที่เคลียร์มีสผ.แล้วมีอะไรนะฮะคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมมี Advance ใช่ครับเขานะครับ MTC นะครับมีสผ.นะครับมีทิสโก้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเรายังคงแนะนำว่าได้จะถือเล็ดโปรฟิตรันต่อไปได้นะครับถ้าอยากมีเพิ่มขึ้นมาในจริงๆแล้วผมก็มองแจสบินนะครับซึ่งจริงแจสบินก็เคยคุยกับพี่เอกมารอบนึงว่ามันน่าสนใจเพราะว่ามันจะมีดีลกับแจสอีฟอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็เริ่มขึ้นมาแล้วแปลว่าใช่ละว่าดีลมันน่าจะเห็นความคืบหน้าในเร็วๆนี้อาจจะเพราะนั้นแจสปินผมว่าก็สามารถเข้าไปลุยได้เหมือนกันครับ KTC เป็นอีกคู่ตัวหนึ่งที่อยากจะเริ่มแนะนำสัปดาห์นี้นะครับงบไตรมาส4ประกาศไปแล้วนะครับเราก็ถือเพื่อรอลุ้นการเติบโตในปีนี้ซึ่งน่าจะยังเติบโตต่อเนื่องจากปีที่แล้วนะครับราคาหุ้นก็ปรับลงมาเยอะแล้วก็เริ่มสร้างฐานปรับเพิ่มขึ้นมาได้เนี่ยก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำเปอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีนะครับครับเพราะฉะนั้นฟังดูตัวหุ้นก็ยังมีก็คือพยายามเลือกตัวหุ้นที่คุณประกิตแนะนำแล้วก็ยังไปได้ถูกไหมฮะใช่ครับก็ Advance Land and House Tisco นะครับสผ.นะครับ NTC นะครับ Jasmine แล้วก็ KTC นะครับต่างประเทศมีประเด็นอะไรไหมฮะต่างประเทศอย่างที่ได้คุยกันในช่วงต้นนะครับว่าเรามีอยู่แค่2เรื่องเองคือความกังวลเรื่องของ Global Growth Slowdown แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของ Trade Dispute ข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งผมคิดว่าเรื่องข้อตกลงการค้าสหรัฐกับจีนเดี๋ยวมันจะเป็นบวกแน่ๆอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีอะไรให้กังวลเรื่อง Global Growth Slowdown ก็เป็นอะไรที่ตลาดรับรู้เรื่องนี้ไปเยอะนะครับแต่สุดท้ายแล้วถ้ามีการทำข้อตกลงการค้าสหรัฐกับจีนเกิดขึ้นเนี่ยคนจะมองข้ามเรื่องของเศรษฐกิจที่มันหดตัวลงนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมก็ต้องประเมินว่ายังเล่นได้และยังเป็นซิกแซกขึ้นใช่จริงแต่ว่าก็ตอนนี้เล่นได้แต่ถ้าไปถึง 1,695 เมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ต้องระวังละครับครับชัดเจนฮะขอบคุณครับคุณประกิตครับครับพี่ครับสวัสดีครับครับประกิตศรีวัฒนเกตครับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนครับพักสักครู่ฮะช่วงหน้ามาฟังอีกมุมมองครับ